สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เออรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามปาลาปีลัสตูเมืองกายาลีประเทศอิตาลีวันที่25กันยายน2564เป็นเกมนัดชิงอันดับที่3ของกลุ่ม A ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอียิปต์ทีมหนุ่มไทยลงสนามไปแล้ว2เกมแพ้ให้กับอิตาลีและเช็ก0-3เซตทั้ง2นัดเกมนี้นาวาอากาศโทมนชัยสุภาจิรากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนำมาโดยคงกระพันทองขาวสุรเดชคำหอมเดชาวัฒน์แจ้งสว่างสุทิพงศ์ดอนหลักคำชยุทธคงเรืองสุภกรเจนไทยสงฆ์และบุญชัยเชื้อตะวันงามนัดนี้อียิปต์ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างมากในเซตแรกเอาชนะไปได้25-18ทว่าหนุ่มไทยเริ่มตั้งเกมได้และครองเกมได้ดีกว่าก่อนจะเอาชนะไปได้25-23เสมอกัน1-1เซตรวมไปถึงอีก2เซตถัดมาหนุ่มไทยยังทำผลงานได้ดีกว่าส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอียิปต์ไปได้3-1เซต18-25 25-23 25-22และ27-25เราจะไปดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยพลิกเกมแซงดับอียิปต์ไปด้วยสกอร์3-1เซตว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าชนะก็ดีใจด้วยส่วนหนึ่งแต่นักกีฬาเบอร์9กับเบอร์23คือมารยาทแย่มากทีมอียิปต์คือดูอดทนสุดๆนี่ถ้าเจออิหร่านป่านนี้ล่อเน็ตมาต่อยแล้วกรรมการตัดสินมั่วหลายแต้มตีออกบอกทัดแต่เขาตีลงบอกออกถ้ามีระบบชาเลนจ์พูดเลยว่าเผลอๆเกมพลิกสงสารทีมอียิปต์มากและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าอันนี้เห็นด้วยค่ะไม่น่ารักทั้งสองคนเลยที่จริงไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เห็นเกือบทุกลูกที่ได้แต้มไม่โอเคเลยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าถ้าเจออิหร่านก็คงเหมือนเกมกับเกาหลีไงจ๊ะเปลี่ยนเป็นสนามมวยเบาๆเกมต้องหยุดเล่นเป็น10นาทีและท่านถัดมาก็ได้มาให้คำแนะนำไว้แบบนี้ครับอันไหนดีก็ควรชื่นชมให้กำลังใจค่ะอันไหนไม่ดีก็ต้องติเตือนให้คำแนะนำด้วยเหตุผลให้สมกับเป็นคนดูกีฬาเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่โอเคเลยคือมันจะมีคนไทยบางส่วนที่ไม่โตชอบประชดประชันและดูถูกนักกีฬามันเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยค่ะไม่มีการแข่งขันไหนที่คนแข่งอยากแพ้เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนักกีฬาด้วยการพูดว่าเขาไม่อยากชนะและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าวันนี้เราเห็นมือเซตเบอร์11ทำไมโค้ช2วันที่ผ่านมาไม่ให้ลงคือดีมากตัวเล็กแต่แพชชั่นใหญ่ดีเบอร์23เราว่าสปีดบอลช้าไปนิดแต่ความแพรวพราวนี่สุดเจ้าเล่มาปรับอีกนิดเบอร์18บอลเร็วฉลาดตีหนักบล็อกนิ่งใช้ได้เลยเบอร์9น้องช้าปอแปะยังไม่เข้ากับมือเซตแต่วันนี้บล็อกดีแพชชั่นใส่คู่ต่อสู้คือกวนอ่ะแบบนี้ต้องมีชอบเบอร์1เล่นดีกว่า2วันที่แล้วตีแก้ดีมาก3เมตรนี่ให้เลยเบอร์10ลูกรักของโค้ช3วันที่ผ่านมาคือต้องแก้อีกเยอะเมื่อวานนี่บ่อเลยวันนี้ตื่นตัวขึ้นมานิดเบอร์3 MVP ชีโซบิติฟูปรบมือจ้าสวยสมองสตองสนั่นมากปอรอด่าว่าติชมยังไงก็เชียร์เนอะขอบใจที่เห็นเลือดนักสู้วันนี้ถ้าวันนี้แพ้ก็ไม่ว่านะเพราะสู้มากแต่ชนะอ้อลิฟวันนี้บอลแรกไม่แหกแต่ช้าอ่ะชมนะบอลแรกดีๆน้องคงปรับได้แล้วขาอย่าตายสิขาโกงอยู่แล้วฮ่าฮ่าปรับได้แล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์เตือนนักกีฬาวอลเลย์บอล U21 ชายไทยไว้ว่ายังดีที่ยกมือไหว้ขอบคุณกองเชียร์อิตาลีเชียร์ไทยหนักมากสำหรับน้องบางคนต้องปรับปรุงเรื่องมารยาทในการออกแพชชั่นนิดนึงนะมันดูไม่งามแล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับถ้าวอลเลย์บอลชายไทยไม่ดันมือเซต U19 ขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่จะเลิกดูวอลเลย์บอลชายไทยไปตลอดกาลและจะสาบแบบสุดและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำไว้ว่ากล้าเปลี่ยนตัวผลลัพธ์เปลี่ยนแต่เสียงข้างสนามกับท่าทางผู้เล่นขอปรับนิดหนึ่งคนดูได้ยินได้เห็นมันดูขัดๆนะและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับที่กองเชียร์ไทยเยอะพอเซตแรกสกอร์0-10หรือเปล่า
กองเชียร์ทางบ้านแทบจะปิดทีวีหนีฮ่าๆคิดว่าสากลทั่วโลกชอบเชียร์มวยรองแต่ยังไงก็ยินดีด้วยกับชัยชนะครั้งแรกไทยแลนด์สู้ๆและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ฟอร์มเก่งของเบสกลับมาจะได้ช่วยทีมได้บ้างตอนนี้บอลหลักยังถือว่าเบอร์3แบกมากและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าจะบอกว่าทีมไทยชุดนี้เล่นเหมือนกีฬาจังหวัดเลยแหกปากอยู่ไหนยอดฟรีบอลตบๆๆๆโอ้ยทั้งโค้ชทั้งนักกีฬายังไม่โปรเฟสชันนอลแบบทีมชาติเลยและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ากรรมการและผู้กำกับเซนเท่ากับผู้เล่นลับของไทยและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าเห็นตอนเซตแรกตาม10-0นึกว่าจะไม่รอดสุดท้ายก็ทำได้บีหลังหัวหน้าทีมคือแบกขั้นสุดมีอนาคตในบีหลังสิงห์อีสายตีสูงตบหนักเหลือแค่รูปร่างที่หนาอีกสักนิดจะได้แข็งแกร่งด้านบล็อกและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าสไตล์บอลชอบไล่ตามนัดไหนพอสู้ได้ก็สู้ไปเถอะแพ้แต่ได้ใจมันมีชัยกว่าชนะอีกที่สำคัญอย่าลืมว่าฐานกองเชียร์ไม่ใช่มีแค่คนไทยคนทั่วโลกเขาเชียร์คนไทยเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกฉะนั้นฝากถึงน้องๆ นักกีฬาอย่าเที่ยวแสดงกริยาที่มันผิดกติกาสากลเลยครับเก็บมาใช้ที่บ้านเราครับนี่ระดับโลกไม่ใช่รายการชิงถ้วยอบต.แล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ากรรมการให้คะแนนไทยเยอะอยู่นะเซตสุดท้ายนี้คิดว่าตุยแล้วถ้ามีชาเลนจ์เผลอๆตุยจริงฝ่ายตรงข้ามใจเย็นดีนะถ้าเป็นทีมอื่นสงสัยมีมวยและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณเด็กๆที่เหน็ดเหนื่อยกันนะครับอย่าลืมเรื่องที่ต้องปรับปรุงนัดต่อไปจะได้เก่งๆขึ้นไปอีกอ้อต้องควบคุมอารมณ์และให้เกียรติคู่ต่อสู้มากกว่านี้นะครับแล้วท่านถัดมาก็ได้มากล่าวแนะนำไว้ว่าเบอร์11ควรได้รับโอกาสมากกว่าเพราะแสดงให้เห็นแล้วว่าลงมาในเวลาแต้มห่างแล้วทำหน้าที่ได้ดีกว่าตัวหลักอีกคอมเมนต์ของท่านถัดมาเก่งมากพลิกกลับมาชนะได้ดีใจด้วยนะชนะแล้วเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปแล้วท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าคนอิตาลีคือเชียร์ไทยเกือบทั้งสนามและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเซตแรกนี่ถอดใจจะไม่ดูแล้วนะ0-9แต่ดูอีกนิดสิแล้วแต้มก็ตามมาเกือบทันโดนนำ1-0เซตก็เลยมารุ้นดูเซต2มีความพยายามและตั้งใจสูงมากขึ้นและชนะ3-1ในที่สุดเชียร์สนุกค่ะและคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณที่มอบความสุขให้กับคนไทยและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับมาให้กำลังใจน้องโด่ง MB เบอร์18วันนี้มือเซตน้องเบอร์11ก็เปลี่ยนเกมได้ดีเซตบานบ้างขาดบ้างแต่ถ้าลูกไหนเข้ามือก็ปังอยู่ตัวตีน้องเบอร์1วันนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยช่วยลูกสาวเบอร์3ทำคะแนนได้ตลอดน้องลิฟตั้งบอลได้ดีแต่ก็ยังอยากให้ปรับสปีดบอลให้เร็วกว่านี้หน่อยไปเจอพวกยุโรปอเมริกาใต้คือจมบล็อกรัวๆแน่แล้วท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าไทยเสิร์ฟกดดันคู่ต่อสู้ไม่ได้หรอกเสิร์ฟไปเหมือนส่งบอลไปงั้นๆยกเว้นเบอร์3เสิร์ฟดีและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยไว้ว่าใครก็ได้ช่วยอธิบายแต้มที่6ของทีมอียิปต์ในเซตที่1ให้หน่อยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้แต้มนี้ไปที่เห็นคือทีมไทยตกติดบล็อกแล้วออกทำไมเขาได้แต้มและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าเพราะว่ามันลงค่ะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คำตอบนี้ไว้อีกว่าลงบนเส้นพอดีและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่าอยากเห็น U21 เล่นบอลหลากหลายเหมือนน้องๆ U19 บ้างจะได้มีสีสันแต่ขอบอลแรกหน่อยนะครับจะได้ทำแต้มได้สู้ๆนะครับเชียร์ไทยแลนด์ก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยพลิกเกมแซงเอาชนะอียิปต์ไปได้3-1เซตโดยที่สิทธิพงศ์ดอนหลักคำของไทยทำแต้มสูงสุดให้กับทีมได้17คะแนนรองลงมาเป็นคมสอนภาษีที่ทำได้15คะแนนหนุ่มไทยลงเล่นครบ3เกมในรอบแรกชนะ1แพ้2มี3คะแนน
กมน่าจะลงเล่นในรอบจัดอันดับ9ถึง16แต่ยังต้องรอยืนยันโปรแกรมและเวลาการแข่งขันอีกครั้งและเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมการแข่งขันในแมตช์นี้ของทีมวอลเลย์บอลชาย U21 ทีมชาติไทยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเออรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ